แฟนฟินย้อนโพสต์ต่ายหลังทีมร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยไม่ให้จิ้นต่อยังไงไหวเสียงสั่นเครือไปอีกชาวด้อมจะไม่ให้จิ้นต่อยังไงไหวแฟนฟินย้อนโพสต์ต่ายหลังทีมร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยในรายการดังเพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกจากกรณีล่าสุดเมื่อวันที่2 มิถุนายน 66ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอแถมเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบยาวๆโชว์สกิลด้านดนตรีแถมเสียงดีไม่แพ้นักร้องเรียกว่าจุใจแฟนๆกันไปเลยสำหรับทิมทิธาที่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงทั้งผลงานเพลงและยังเป็นนายแบบก่อนมุ่งมั่นทำตามฝันกับงานการเมืองจนขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30ตอนนี้งานนี้ในบรรดาเพลงที่พ่อทิมของน้องที่นำมาร้องในรายการพร้อมทั้งเล่นกีตาร์ด้วยเพลงจันเจ้าเอ๋ยเพลงที่น้องพี่พิมชอบก็ทำเอาแฟนๆที่เชียร์พ่อทีมแม่ต่ายฟินกันเลยโดยไปย้อนโพสต์ของต่ายชุติมาไปโพสต์คลิปเพลงจันเจ้าเอ๋ยที่ทีมเคยร้องไว้ท่ามกลางคอมเมนต์ฟินขอเชียร์จิ้นกันต่อไปอาทิเพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกเราเคยโพสต์คลิปเพลงนี้ที่แม่ต่ายลงใน IG ของแม่ไว้เมื่อ5 วันที่แล้วไปย้อนดูแล้วพ่อก็เอามาร้องในวันนี้โอ้ยฉันฟินจะขิดแม่ต่ายบอกตลอดว่ากระต่ายของแม่คือกระต่ายน้อยบนดวงจันทร์ Rabbit on the Moon แม่ต่ายกับพี่พิมคือเจ้าของเพลงนี้พ่อเสียงสั่นเครือนิดหน่อยนะสักห่วงความคิดหนึ่งพ่อต้องคิดถึงความหลังกับแม่แน่เลยเสียงเครือขอให้ทุกคนที่เม้นเราจะไม่แซะใครเราจะไม่มองใครดีกว่าด้อยกว่าเรารักเขามองที่หัวใจด้อมทุกคนรักกันจ้าเขาจะไปทางไหนเรายินดีเป็นต้นทิธาเอฟเฟกต์พูดถึงสังเวียนสุราพื้นบ้านสุพรรณบุรีไม่ถึงวันคนแห่จองหมดโรงงานทิธาเอฟเฟกต์พูดถึงสังเวียนสุราพื้นบ้านสุพรรณบุรีไม่ถึงวันคนแห่จองหมดโรงงานโซเชียลระบุสิ่งนี้คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างโดยแท้จริงวันที่2 มิถุนายน 2566หลังจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งรายการคุยนอกจอที่ดำเนินรายการโดยนายสรยุทธ สุทัศนจินดาในเรื่องของสุราก้าวหน้าโดยช่วงหนึ่งนายพิธาได้พูดถึงสังเวียนสุรากลั่นจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่ผลิตโดยใช้น้ำหวานจากอ้อยสดมาหมักให้เกิดแอลกอฮอล์แล้วนำไปกลั่นล่าสุดแฟนเพจ Facebook และTwitterประชาชนเบียร์ระบุว่าตอนนี้ที่โรงเหล้าสังเวียนวุ่นวายมากหลักจากนายกพิธาลิ้มเจริญรัตน์พูดถึงเมื่อเช้าตกเย็นของหมดโรงงานขณะที่คอมเมนต์ในโลกโซเชียลต่างแสดงความเสียดายที่ไม่สามารถจับจองได้ทันพร้อมระบุว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์โดยแท้จริงเต้ย จรินพรตอบแล้วปมโดนโยงนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนเผยเหตุไม่ค่อยลงรูปคู่หวานใจหนุ่มเจโตหลังจากที่มีกระแสข่าวเมาส์บอกใบ้คำปริศนานางเอกร่างเล็กเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วทั้งที่เพิ่งเปิดตัวคบไม่นานเหตุผลจบความสัมพันธ์เพราะทัศนคติไม่ตรงกันงานนี้มีหลายคนโยงไปที่นางเอกสาวเต้ย จรินพรจุนเกียรติล่าสุดสาวเต้ยที่มาร่วมงานแคมเปญเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟเดอะเอิร์ธณลีฟวิ่งเฮาส์ชั้น 7ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มเจโตปณิธิยังปกติดีแต่อาจจะมีเรื่องจุกจิกระหว่างกันบ้างไม่รู้สึกแปลกใจที่โดนโยงข่าวเลิกแฟนเพราะตนเป็นคนร่างเล็กตรงกับคำใบ้ในข่าวก่อนยืนยันยังรักกันดี แม้ว่าจะไม่ค่อยลงรูปคู่แฟนก็ตามโดนโยงนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนยังปกติดีค่ะยิ้มงงไหมคนโยงมาที่เราอีกแล้วก็ไม่แปลกใจมากขนาดนั้นคือด้วยความที่เพิ่งคุยกันไม่นานว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการจบความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบนั้นก็ยังอยู่ค่ะหัวเราะยังคุยกันอยู่มีห่างกันไหมไม่ได้ห่างค่ะอย่างวันก่อนที่เปิดตัวละครมาตาลดาเขาก็มีดอกไม้มาแสดงความยินดีก็ยังเจอกันอยู่ค่ะเพราะด้วยความที่เราไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยความที่เต้ยไม่ได้เป็นคนที่ลงรูปคู่อยู่แล้วสำหรับเต้ยถ้ารู้สึกว่าเหมาะสมถึงเวลาที่อยากลงเต้ยก็คงลงแต่ก็คงไม่ถึงกับไม่ลงเลยนะก็มีแบบแวบบ้างในสตอรี่ให้รู้สึกว่าเราลงแล้วยิ้มกระแสข่าวบอกทัศนคติไม่ตรงกันยืนยันว่าไม่ใช่คู่เราตอนนี้ยังดีอยู่ค่ะถ้าเรื่องทัศนคติมันก็มีบ้างแหละมันเป็นการปรับตัวเรียนรู้กันค่ะเป็นเรื่องธรรมดาก็เอนจอยยังปกติดีอยู่ค่ะจะลงรูปสยบข่าวเลยไหมเต้ยต้องลงเพื่อตอบสิ่งนี้เหรอคะหัวเราะว่าไม่ใช่ฉันไม่เดี๋ยววันไหนอยากลงก็จะลงเลยไม่อยากต้องมานั่งว่าต้องลงแบบนี้เดี๋ยววันหนึ่งเต้ยรู้สึกว่าเราคุยกันมาถึงจุดหนึ่งใช้เวลาก็คงจะลงปกติค่ะส่วนตัวซีเรียสไหมเราโดนโยงอีกแล้วนางเอกร่างเล็กคงมีไม่กี่คนหรือเปล่าคะยิ้มร่างเล็กจริงๆค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสตอนนี้ก็ยังปกติดีอยู่ค่ะแฟนเราเขาเครียดไหมเต้ยว่าไม่นะคะตอนนี้เขาน่าจะยังไม่รู้เลยค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักดาราด้วยเต้ยก็งงนะเขาทำงานตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ขนาดนั้นเดี๋ยวคงเล่าให้เขาฟังแต่เต้ยก็เชื่อว่าตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะเต้ยก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยทิธาดึงคนนอกนั่งรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลไม่แตกไม่รู้อิงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือไม่พิธารับกำลังสรรหาคนนอกนั่งรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลไม่แตกบอกไม่รู้อิงนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างที่มีข่าวหรือไม่เพราะไม่เคยส่งสัญญาณวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดคุยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธ สุทัศนจินดาถึงการใช้คำว่าที่นายกรัฐมนตรีว่าตนก็ระวังพอสมควรส่วนใหญ่ใช้คำว่าที่นายกรัฐมนตรีเพราะกกต.ยังไม่รับรองผลแต่ตอนนี้เป็นเรื่องความเชื่อมั่นปัจจุบันต้องโหวตในสภาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เคยประกาศยอมแพ้และส่งมอบงานขณะที่รัฐบาลชุดใหม่รอเวลาเพื่อทำงานและการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างไร้รอยต่อเพื่อทำงานให้ประชาชนได้ประชาชนเดือดร้อนเราก็อยากทำงานไม่มีเวลาฮันนีมูนและปฐมนิเทศเมื่อสภาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทำงานได้เลยโดยเอาประชาชนและบ้านเมืองเป็นที่ตั้งซึ่งประชาชนรอไม่ได้คิดว่าไม่มีเวลาฮันนีมูนต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาก็สั่งการทำงานได้เลยถือเป็นโมเดลใหม่ของการเมืองไทยแม้จะเป็นเรื่องปกติของโลกสากลโดยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยสงบเป็นส่วนผสมของประชาธิปไตยนายพิธากล่าวว่ายอมรับว่าพรรคโตไม่ทันซึ่งการเติบโตก็ต้องมีความเจ็บปวดเรื่องรัฐมนตรีต้องมีวิธีที่ไม่เหมือนเดิมมีคนนอกซึ่งเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆถ้าเป็นคนนอกพรรคตนก็ต้องไปเชิญมาไม่จำเป็นต้องยึดอาวุโสในพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นสสเรากำลังสรรหาผู้เชี่ยวชาญนั่งรัฐมนตรีและดูแลกระทรวงมากกว่าคนภายในอย่างเดียวเราซีเรียสในการหาคนเป็นรัฐมนตรีเพราะต้องการความเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าพรรคไม่แตก เพราะทุกคนเข้าใจกติกาที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงดังนั้นรัฐมนตรีคนนอกมีแน่แต่จะมากน้อยต้องดูความเหมาะสมนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวว่าส่วนการควบตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นถ้าจำเป็นต้องควบก็ควบซึ่งตนสนใจต่างประเทศเศรษฐกิจกลาโหมแต่ถ้ามีบุคลากรที่เก่งกว่าก็ต้องให้เขาทำการเป็นผู้นำไม่ต้องทำทุกอย่างไม่ได้ผูกขาดต้องทำงานเป็นทีมเราดูภาพกว้างแล้วมีคนลงลึกให้เราก็จะดีกว่าส่วนที่มีข่าววนส.แพทองธาร ชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยสนใจตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นนายพิธากล่าวว่าไม่รู้นส.แพทองธารจะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างที่มีกระแสข่าวหรือไม่เพราะไม่เคยส่งสัญญาณคุยกันแต่เรื่องส่วนตัว